เคยไหมครับหลายคนเปลี่ยนดีเลย์มาแต่อยากจะให้ไฟมันรัวเร็วๆหรือบางคนทำมาแล้วแต่ว่าไฟมันรัวแบบช้าๆผมมีดีเลย์มานำเสนอครับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวให้ดูก่อนดีกว่ามาดีเลย์ที่เราเปลี่ยนไปนะรถคันนี้เนี่ยเป็นรถเดิมๆนะแต่ว่าผมมาทำเป็นไฟเลี้ยวเร็วนะฮะใครสนใจชุดนี้พร้อมติดตั้ง450แต่ว่าผมจะมาให้ดูดีเลย์นะว่าความเร็วนี่นะอันนี้ความเร็วของมันนะฮะบางคนอ่ะเปลี่ยนไฟแต่มันไม่ได้เร็วสนใจเนี่ยดูนะครับนี่นะมาดูด้านหลังนะดูด้านหลังนี่นะมันจะรัวอย่างนี้เลยนะแล้วแสงสว่างเนี่ยมันจะเร็วกว่ามันจะเร็วกว่าปกติเยอะอันนี้ผมเชิญนี่นะชัดเจนนะอันนี้ก็มีเป็นอันนี้ด้วยเป็นไฟท้ายกระพริบไฟท้ายกระพริบด้วยนะไปดูด้านหน้าเลยครับไปดูด้านหน้าเลยนี่มาดูนะหลายคนเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่ามันเร็วแต่มันยังเร็วที่สุดอันนี้เร็วแบบซุปเปอร์พาวเวอร์เลยนี่ให้ดูตัวดีเลย์นะตัวดีเลย์เนี่ยถ้าดูจริงๆเนี่ยมันจะต่างกันตรงนี้นะฮะนี่นะไอตัวนี้มันจะเป็นเบอร์50นะครับดีเลย์ที่เพื่อนๆใช้เนี่ยมันจะเป็นเบอร์ประมาณ20 25ประมาณนี้แต่ตัวนี้เป็นเบอร์50แล้วข้างล่างมันจะมีดับเบิลเป็นตัวคูณด้วยตัวคูณสปีดความเร็วด้วยใครสนใจตัวนี้นะฮะเบอร์พิเศษนะเป็นดีเลย์เบอร์พิเศษตัวนึง80บาทนะฮะเรามีจัดให้ได้ดีเลย์ที่เคยใช้เป็นสีส้มเหมือนกันแต่เบอร์มันคนละแบบกันไอ้ตัวเนี้ยเร็วมากลองมาดูได้นะส่วนใครจะเอา TCX มาทำไฟเร็วๆเนี่ยเอามาได้เลยนะคันนึง450บาทจบเลยนะพร้อมดีเลย์พร้อมติดตั้งเรียบร้อยประมาณนี้เลยนี่นะครับสตาร์ทได้งานนี้นะนี่นะเร็วๆแล้วเร็วสุดใจนะแล้วไฟมันจะสว่างกว่าเดิมหลายเท่าด้วยถ้าสนใจเชิญได้นะผมนั่งสัจจาราสวัสดีครับ